สวัสดีค่ะพบคดีแล้วนะคะกับเจเจชาแนลค่ะวันนี้เจเจเข้าครัวนะคะจะมาทำดองกระเทียมป่าค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามีส่วนผสมและวัตถุดิบอะไรบ้างตามเจเจไปเลยค่ะนี่ค่ะกระเทียมป่าที่เจเจเก็บมานะคะตอนนี้ก็7วันแล้วนะคะเจเจถนอมอาหารโดยการที่ว่าล้างผักกระเทียมป่าให้เรียบร้อยแล้วก็ให้เสด็จน้ำแล้วก็เอาห่อผ้าไว้นะคะเดี๋ยวมาดูว่า7วันนั้นดองกระเทียมป่าจะเป็นไงบ้างนะคะหน้าตานี่ค่ะเนี่ยค่ะ7วันพอดีค่ะก็ยังมีหน้าตาที่ยังสดชื่นอยู่นะคะเดี๋ยวไปดองกันเลยค่ะใบกระเทียมป่าค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะอันนี้จะเจล้างมาแล้วนะคะไม่ต้องล้างอีกนะคะเกลือค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะโรยลงไปทั่วเลยนะคะจากนั้นนะคะนวดค่ะทำคล้ายๆกับใบผักเสี้ยนนะคะนิดใจแตกต่างกันนิดนึงเติมน้ำเล็กน้อยนะคะนวดต่อเลยค่ะนวดจนกลิ่นเหม็นเขียวกับผักกรอบนะคะสารพัดบีบค่ะบีบเอาน้ำเขียวออกไปพักไว้เสด็จน้ำค่ะส่วนผสมของน้ำดองกระเทียมนะคะก็จะมีเกลือค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงชูรสค่ะอันนี้จะแตกต่างจากผักเส้นดองนะคะผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะคนส่วนผสมไปเข้ากันค่ะเหมือนเดิมนะคะให้มีรสเค็มหวานนะคะแล้วก็มีรสของผงชูรสด้วยนะคะหรือผงนัวนั่นเองค่ะใส่ผักกระเทียมลงไปนะคะในโหลค่ะขดๆไปนะคะจากนั้นนะคะก็นำน้ำดองลงไปนะคะน้ำดองก็จะมีส่วนผสมของตาลปี๊บเกลือผงชูรสนะคะเติมลงไปเลยค่ะปิดฝาภาชนะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเอาไปตากแดดประมาณ 15-20 นาทีค่ะยังไงค่ะ 15-20 นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอาไปพักต้นในที่ร่มนะคะตอนนี้นะคะกระเทียมดองก็ครบ4วันแล้วนะคะเดี๋ยวลองเปิดดูในกันดีกว่าดองกระเทียมป่าเสร็จแล้วค่ะรสชาติใช้ได้นะคะแต่ว่ากลิ่นแรงมากค่ะ
ฝากไว้ด้วยนะคะกับคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเจเจด้วยนะคะแล้วเป็นกำลังใจให้เจเจด้วยแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะแพ็กใส่ถุงนะคะแล้วก็เตรียมจัดเก็บไว้ในช่องฟีดค่ะ